หรือจะได้ล้านโอ้โหก็หลักล้านขึ้นแล้วเอาร้อยก็แล้วกันเอาร้อยล้านแล้วกันโอ้โหมหาศาลเลยนะก็ไปหาจาก True Move กันไปนะฮะอ้าวพร้อมเรื่องราวของสามชาติรับเชิญนะครับวันนี้เอาใจสาวๆทำไมหนุ่มทั้งนั้นอุ้ยทีเด็ดหนุ่มทั้งนั้นเลยสามหนุ่มมาออกันอยู่ข้างหลังคนแรกตุ้ย AF3 หนุ่มพงษ์กระพันและคุณศักดิ์สิทธิ์แท้งขาวกับใครหรือเปล่าเธอเหงาใช่ไหมหรือว่าทำหัวใจหล่นไปไหนพี่ให้ยืมหัวใจพี่เอาไหมก็พี่น่ะโสดเฉพาะคืนนี้พรุ่งนี้เห็นทีไม่โสดใครมัวแต่ใช้จะอดปล่อยพี่โสดเฉพาะคืนนี้น่ะโสดเฉพาะคืนนี้แต่น้องก็โสดเฉพาะคืนนี้ก็พวกเราโสดเฉพาะคืนนี้เอาละค่ะครบเรียบร้อยแล้วเราก็โสดพอดีเหมือนกันนะเนี่ยทั้ง3ท่านนะคะก็ไปอยู่ที่เครื่องสำอางเทลเมสปอร์ตทูเวย์พาวเดอร์เคมมอบคนละหนึ่งเซตค่ะมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับนอนมุ้งเดียวกันเอาดีครับนอนมุ้งเดียวกันก็ไม่เปลืองมุ้งมันไม่แปลกเลยถ้านอนมุ้งเดียวกันแล้วก็เป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยาก็ถูกต้องสิครับแต่นี่ไม่รู้จักกันมุดเข้าไปอยู่ในมุ้งเดียวกันได้ยังไงไม่รู้จักกันแต่ไปอยู่มุ้งเดียวกันไปอยู่มุ้งเดียวกันเริ่มแปลกแล้วครับใครจะทำได้ยังไงก็ไม่รู้ฟังดีๆนะครับหนึ่งในสามคนนี้ใครกันหนอเคยนอนมุ้งเดียวกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนไปนอนทำไมไม่รู้ใครเอาละคุณป๋องมีหนึ่งแล้วนะครับเปิดมาครับเป็นตาหนุ่มตาหนุ่มเอาละไม่เหมือนกันนะครับรอยครับรอยครับเป็นตุ้ยสองตุ้ยหนึ่งตาหนุ่มนะฮะคุณแม่ไม่มีใครเลือกเลยนะฮะแสดงว่านิยมไปนอนมุ้งคนที่ไม่รู้จักไปนอนทำไมใครครับลงมาเอาละครับออกมาเป็นเจอมาเคลียร์เลยมาเคลียร์เลย
ฟังมันเกิดยังไงครับสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยฮะไปบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยจะมารับแล้วไปเรียนด้วยกันไปที่บ้านเนี่ยบ้านเขาเป็นห้องแถวจะมีลูกกงเลยนะฮะยืดใช่ครับเปิดปุ๊บสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีมหายาวครับจะไปเรียนด้วยกันยังไม่ตื่นอยู่ข้างบนยังไม่ตื่นข้างบนครับผมก็ถอดรองเท้าแล้วเดินขึ้นไปชั้น 2พอขึ้นไปเสร็จก็จะเจอมุ้งท็อปยาวเนี่ยนอนอยู่นะครับก็มีหมอนอันยาวผมว่าประมาณนี้ก็คงจะเห็นแล้วอันนี้ยาวอันนี้ขึ้นมานี่มาชั้น 2แล้วนะชั้น 2นะลักษณะนอนเขาอย่างนี้นอนหันหน้าไปข้างโน้นอันนี้ชั้น 2นี่ขึ้นบันไดมาแล้วเปิดประตูอยู่เข้ามาในห้องผมบอกเฮ้ยยาวไปเรียนนี่แล้วได้เวลาแล้วไปขายผมก็เปิดยาทำไงฮะไม่หันมาเปิดมุ้งปั๊บเข้าไปปั๊บผมก็ไปนอนนอนเทียบเลยหมอนเดียวกันครับผมนอนเสร็จแล้วผมก็เอาขาเฮ้ยซึ้งแล้วก็หันมาปั๊บเฮ้ยโทษครับใครอ่ะพี่ชายเขาเฮ้ยยาวอยู่ไหมครับเขาจะตอบว่าไงอ่ะบ้านนี้ไม่มียาวพี่ดีด้วยไปเตะเขาไม่พอแล้วเขาบอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนชื่อยาวครับอุ้ยบ้านนี้ไม่มีคนชื่อยาวครับผมก็นั่งสักพักโทษครับผมก็ออกผมได้เลยมุ้งออกมุ้งออกเก็บครับเก็บยุงเข้ายาวงไอ้คนที่ไม่ใช่ยาวงครับแล้วผมก็รีบลงเลยยาวงเรื่องยังไม่จบผมออกมาเจอแม่ทำครัวอยู่แม่เขาเรียกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกรีบไปไหนกินข้าวก่อนดิไม่กินครับผมแม่ครับเดี๋ยวรีบไปเรียนผมไปก่อนแล้วผมก็รีบไปเลยครับบ้านนั้นไม่มียาวไม่มีครับแล้วก็แม่ยาวก็ไม่มีครับอะไรก็เกิดขึ้นบางทีเราไม่รู้ตัวมันมีผิดมีพลาดได้แต่มันแก้ปัญหาได้ถ้ามีปัญหาอย่างนี้ต้องถามคนผู้นี้ว่าจะแก้ยังไงผู้แก้นี่ขอเชิญนะครับปัญหาไอ้เหตุอย่างนี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นง่ายๆเข้าไปได้ยังไงฮะคุณแท่งครับเข้าไปได้ยังไงบ้านเขาก็เข้าไปทางประตูเนี่ยครับก็เปิดรู้แล้วประตูเนี่ยหมายความว่าแล้วถามไปว่าอะไรอ่ะแล้วตอนที่เข้าไปเนี่ยไม่รู้เหรอเสียชื่อทหารนะแท่งเข้าไปบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าบ้านใครอ่ะไม่รู้เลยว่าไวพิบเขาดีมากเพราะว่าแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนด้วยต้องคนกลัวเสียฟอร์มคือเอาเลยครับขอโทษครับนี่อย่างนี้โดนนะครับนี่ยังถือว่าบ้านเขานะครับนี่ไหวพริบแต่เงี้ยไปเข้าบ้านเขาอ่ะไม่รู้ว่าบ้านใครไม่รู้เหรอฮะไม่รู้แทบรู้จะเข้าเหรอครับอ้าวไม่รู้แล้วเข้าไปทำไมที่นอนเขาเลยเพ่งมันเสียชื่อเพ่งมากคนหน้าตาเหมือนกันจะทำอย่างนี้ไม่ได้ผมทำไม่ได้ตาเหมือนแท่งแล้วมันเหมือนใครวะนองโอ้จะเหมือนป๋องเลยฝั่งนี้ก็เยอะแยะไปลูกกับผีเขาทำไมเนี่ยพี่ลองยืนเทียบในฝั่งนี้พี่จะเลือกใครเนี่ยลองยืนเทียบลุงกระตุ้ยทำพี่ป๋องเองเดี๋ยวดูนี่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยต้องดูคุณเท่งนะครับเดี๋ยวคุณหนุ่มจะแซมเปิลเล่นเป็นผมเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านให้ดูคุณอุปกรณ์มาเนี่ยอุปกรณ์มาเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าของบ้านเขาก็นอนอยู่แต่นี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกทีหนึ่งอันนี้ขึ้นไปเจ้าของบ้านนอนอยู่ครับผมไปแล้วครับเข้าไปเช้าด้วยบอกเพื่อนเธอไปหน่อยยาวชื่อยาวยาวผมบอกเฮ้ยมาดูการแก้ไขเฉพาะหน้าเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะไปเกิดสถานที่ได้หมอไม่รู้จักกันเลยแต่ถ้าตื่นขึ้นมาไม่เจอเดี๋ยวเจอหน้ากันเดี๋ยวเจอหน้ากันก่อนหมอไม่เจอเอาละผู้ชายอ
ปเจอกระเทยครับอ๋ออันนี้เสร็จอันนี้เสร็จเสร็จเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเฮ้ยอะไรเนี่ยน้องเฮ้ยพี่ครับขอโทษครับเฮ้ยทำร้ายร่างกายนะไม่บุกบ้านเขาเนี่ยไม่ได้นะไม่ทำไม่ได้เจ้าของบ้านควักเอวเลยไม่ได้ปืนจะเอาปืนวันที่ขอโทษครับพี่ครับขอโทษครับโอ้ยเจ็บตัวไปแล้วเอาจริงๆมาเล่นเลยมีใครสักคนไหมเอาสักคนหนึ่งนี่เดี๋ยวเข้าไปสัก3คนเลยจะชวนเพื่อนคนนี้ไปชวนไปอันนี้เราไป3คนเนี่ยมาไปนอนเลยเจ้าของบ้านไปนอนอะไรไปนอนเลยตอนนี้ไม่ใช่เจ้าของนอนดีนอนดีนอนดีจะไปนู่นหน่อยเฮียอย่าไปนอนเฮียพวกผมมาแล้วเฮียจัดการเองเฮียตายแล้วเฮียมันดึงไปก็ตีเข่าด้วยไปถ้าพี่หม่ำอยู่เราไม่มีเรื่องหรอกอยู่ไหนวะข้างในพี่ฮะเฮ้ยพี่หม่ำเรียกเฮ้ยข้างไหนวะถูอย่าหม่องตราถ้วยทองเนชั่นแมนมีครบเครื่องเรื่องกีฬาสมูทอีครีมลดเลือนริ้วรอยและแผลเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเคี่ยงเซียมเจ๋ง MK ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นโซเล็กซ์กุญแจคุณภาพมาตรฐานก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามก๋วยเตี๋ยวเรือร่วมสมัยเลือดไทยแรงแชมพูยาไนโซรอลผลิตภัณฑ์กุลิโกป๊อกกี้สำหรับทุกคนในครอบครัวกระติกน้ำร้อนนิโก้กรองชาได้ในตัวเดนทิสเต้ยาสีฟันที่คนนอนข้างๆแนะนำให้ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ออโตเมติกดีไซน์สไตล์แฟชั่นลูกบิดประตู RMI แข็งแรงและปลอดภัยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณเปิดเจอเบอร์ดี้นะครับรับป้ายละ10,000ครับ10,000แต่ถ้าเปิดเจอเบอร์ดี้ติดกันเลย6ใบก็รับไปเลย100,000ค่ะรับไปเป็นแสนเลยนะครับพร้อมนะครับมานะครับใบแรกอะไรดี MK ค่ะ MK Restaurant ค่ะต้องเป็นเบอร์ดี้นะอย่าเป็นเบอร์ดี้ถังแตกนะครับงามเดินมาครับนี่นะครับไปละหมื่นไปเรื่อยๆนะครับไปต่อไปเลยของนี่นะครับป๊อกกี้ค่ะเบอร์ดี้ไปเรื่อยๆนะครับไปละหมื่นนะครับเบอร์ดี้ถังแตกต้องหยุดเลยนะคะดูที่เหลือนะครับมาทางด้านนี้ครับยาสีฟันเดนทิสเต้ค่ะเป็นเบอร์ดี้อย่ามองตราถ้วยทองค่ะเป็นอาครับทางด้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามค่ะอาครับแชมพูยาไนโซรัลค่ะอานี่เบอร์ดี้สมูทอีครีมเป็นเบอร์ดี้กระติกน้ำร้อนนิโก้เป็นเบอร์ดี้ด้านนี้นะครับลูกบิดประตู RMI ค่ะเบอร์ดี้ Nation Man ค่ะเป็นเบอร์ดี้ครับเครื่องดื่มสมุนไพรเคี่ยงเซียมเจงค่ะเป็น
บอร์ดี้และกุญแจโซ่เหล็กค่ะเป็นเบอร์ดี้สะสมไว้ตอนนี้นะคะ10,000กอล์ฟมี18หลุมบางหลุมเราก็พลาดชัดชัดทองเรื่องราวของผีมาแล้วกำลังจะมาสรุปคะแนนกันก่อนนะคะคุณกบตอนนี้0คะแนนค่ะส่วนคุณป๋อง1คะแนนค่ะคงเป็นคงวายอยู่นะครับและน้องพลอย1คะแนนค่ะครับ011 3ชารับเชิญอยู่ที่เครื่องสำอางเทลมีค่ะเอาละเรื่องราวของผีค่ำคืนนี้เกี่ยวกับยังไงฮะเป็นเรื่องของลางบอกเหตุมันก็มีบางคนมีนะฮะเวลามีอะไรขึ้นมามันจะมีลางมาบอกทำให้เราเอ๊ะสังหรณ์ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคันตายิบยิบบ้างบางทีมีอะไรทักบางทีมันแบบไม่อยากจะไปหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างหลายอย่างอันนี้วันนี้เป็นเรื่องของลางบอกเหตุฟังดีๆ1 ใน 3คนนี้ใครกันหนอเคยเจอลางบอกเหตุก่อนที่คุณยายจะเสียมาแล้วอุ้ยมีลางมาบอกเลยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะอุ้ยน่ากลัวเอ้าเฮ้ยใครน้อสามคนนี่ใครคุณน้อเฮ้ยเอามาดูทีละคนอ้าวพี่หนุ่มพี่หนุ่มคุณป๋องครับคุณตุ้ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับพลอยครับเป็นตุ้ยเหมือนตุ้ยอีกแล้วนะครับสองตุ้ยนะฮะอันนี้จะได้หรือไม่เอ๊ะคุณแท่งก็ไม่มีให้เลือกแล้วนะฮะก็ยังไงกันแน่สองตุ้ยลางบอกเหตุลางบอกเหตุเลยสุดท้ายคุณยายเสียจริงๆลางไงก็ไม่โอ้โหน่ากลัวเสียวไส้นะใครครับลงมาเอานะจะหนุ่มไหมหรือจะสองตุ้ยเลยหรือแท่งอีกแล้วออกมาเป็นอ้าวเรื่องมันมีว่าตอนยายผมนะครับก่อนท่านจะเสียเนี่ยครับก็คือว่าเหมือนท่านแบบจะรอผมอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นผมติดสอบครับจนพอผมสอบเสร็จผมก็เดินทางกลับไปอยู่ที่ราชบุรีครับบ้านจะเป็นแบบบ้าน2ชั้นครับเป็นบ้านแบบมีใต้ถุนบ้านครับคือเตรียมใจแล้วครับคุณยายป่วยอยู่ใช่ไหมใช่ครับเป็นโรคคนแก่อย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าคือที่มันเกิดเหตุก็คือว่าพอผมไปถึงวันนั้นก็คือแบบเหมือนก็เขารอผมมาเป็นอาทิตย์อ่ะพอจนผมกลับไปเขาก็ไปดูยายเยี่ยมยายบอกยายให้รู้ว่าว่าผมมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบบพอตกกลางคืนก็หลับลูกของน้าเขาครับฝันครับมีผู้ชาย2คนครับใส่ชุดกระเบนสีแดงครับแล้วแบบเดินขึ้นบันไดบ้านยายผมครับซึ่งมันเป็นบ้านมีใต้ถุนบ้านใช่ไหมครับแล้วแบบใช่แล้วคือแบบว่าพื้นบ้านก็จะเป็นพื้นไม้กระดานยาวๆเงี้ยครับเห็นผู้ชาย2คนนะครับพาน้าผมที่เสียไปก่อนแล้วเสียไปแล้วเขาตายโหงครับน้ายายครับมาเล่าครับคือน้าผมขับมอไซค์ทำไมเช้านี้รีบมาแล้วเกินกำลังฟังมันพออยู่ครับกำลังฟังมันเพลินโอ้พาน้าที่เสียไปแล้วมาด้วยนี่มาเป็นยืนยันเลยเนี่ยคือแบบว่าพาน้าที่เสียมาแล้วเหมือนกับจะมารับยายประมาณนั้นน่ะก็คือน้าผมเดินยืนตรงกลางแล้วก็มีผู้ชาย2คนยืนขนาบข้างตัวใหญ่แล้วเดินพอเดินขึ้นบันไดปุ๊บก็ไปหยุดหน้าห้องยายแล้วสะดุ้งตื่นโอ้นี่คือความฝันอันนี้คือความฝันที่ฝันนะครับคือมาเล่ากันตอนเช้าแต่คนที่นอนอยู่ที่บ้านนะครับญาติๆด้วยกันเขาได้ยินเสียงครับอ๋อระหว่างข้างหน้าเนี่ยฝันแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนู้นเนี่ยที่ห้องที่บ้านคุณยายเนี่ยมีคนที่ได้ยินเสียงอีกด้วยใช่ครับก็คือแบบมันจะเป็นพอเดินขึ้นมาบันไดแล้วก็เป็นประตูบ้านแล้วเดินเข้าไปในคือภายในบ้านอีกทีนึงซึ่งประตูบ้านคนที่นอนอยู่ข้างในเขาได้ยินเสียงครับแบบคนเดินขึ้นมาจากบันไดครับแล้วก็แบบเหยียบทางเดินเหยียบอย่างเงี้ยแล้วแบบพื้นไม้ไม้ลั่นมันก็ลั่นอย่างเงี้ยเมื่อเหยียบไปซึ่งถ้าเป็นหมาเป็นอะไรเงี้ยมันต้องเล็บหมาก็แกะก็แกะอะไรเงี้ยแต่เสียงนี่คือเสียงคนเดินเลยเท้าย่ำเลยครับเนอะประมาณนะครับแล้วแบบประมาณหลายคือหลายคนด้วยว้าวพอได้ยินปุ๊บแล้วก็มันหยุดอยู่ตรงประตูนะโอ้โหตรงกันเลยแล้วแบบเช้ามาเขามาเล่าให้ฟังแล้วยายก็เสียเลยครับพอวันรุ่งขึ้นว้าวอ๋อเหมือนมารับจริงๆเป็นประมาณนั้นครับแสดงว่าคุณนาก็ยังจะรอไปด้วยกันนะเนี่ยแต่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นความฝันกับความรู้สึกจากที่บ้านเนี่ยรู้สึกทีนึงนี่ก็มีจริงๆนี่เนาะก็เกิดที่นุ่งจงกระเบนเนี่ยแล้วคุณยายก็เสียเลยเสียเลยหน้านั้นเลยครับโอ้ฟังแล้วน่ากลัว
แล้วมีคนคุยกันไหมแล้วคนที่คุยกันแล้วคนที่มาฟังหลานเล่าหลานคนนู้นเราก็จะรู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็คือก็กลัวกันไปครับก็คือมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่แปลกๆมาอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะได้ยินเสียงยายเดินลากเท้าหลังจากที่เสียแล้วลากเท้าใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยหรือแม่ผมทำเม็ดพลอยที่แหวนหายจุดธูปเรียกขอยายให้ยายช่วยหาหน่อยก็ไปดูอยู่เม็ดพลอยก็ไปอยู่หน้ารูปยายอย่างเงี้ยถ่ายรูปในงานศพก็จะเจอแบบเป็นควันในรูปอะไรเงี้ยตรงที่พระสวดอยู่เงี้ยก็มีควันคนในรูปแสดงว่าอยู่วนเวียนอยู่อะไรต่างให้เห็นว่ามีเหตุต่างแล้วผูกพันกับครอบครัวเนี่ยที่อยู่บ้านหนงที่ว่าเคี้ยวหมากเดินหนุ่มเข้าขาวอยู่ในบ้านนั้นไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ยายบ้าแล้วเมียเขาทุกวันนี้เมียผมไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ก็แกอายุปูนนั่นแล้วอะว่าเขาซะเป็นไงเรื่องในค่ำคืนนี้สี่กะโหลกก็แล้วก็แล้วแต่นงงั้นผมให้4กะโหลกแล้วสี่กะโหลกสี่กะโหลกครับรับไปเลยครับ4กะโหลกครับต้องขอบคุณนะคะคุณตุ้ยคุณหนุ่มและคุณแท่งค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ